สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกับผมกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอัปเดต Google Chrome นะครับ Google Chrome ก็คือเว็บเบราว์เซอร์ของ Google นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ Google นะครับวิธีการอัปเดตก่อนอื่นเราก็จะเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับของผมเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เราสังเกตนะครับจุด3จุดตรงนี้เราคลิกเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกการตั้งค่าหรือไม่เราก็เลือกที่การช่วยเหลือก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกการช่วยเหลือแล้วก็เลือกเกี่ยวกับโครมนะครับจะสังเกตเห็นว่าของผมอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าของใครยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ที่ให้เราสามารถอัปเดตได้ครับส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ